8สิงหาคมเป็นวันแรกที่เกมบ้านสยองจ้องทรยศเริ่มออนแอร์ให้ทุกคนได้รับชมรวมทั้งหมด8ตอน8เหตุการณ์และนี่คือบทส่งท้ายซีซั่น1เราได้รวบรวมช็อตเด็ดฉากจดจำจากซีรีส์บ้านสยองจ้องทรยศมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022รายชื่อผู้เข้าชิงบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022สาขาการด้นสดยอดเยี่ยมมีดังนี้ห้องสมุดครับแล้วก็ห้องนี้มีอีเวนต์ชื่อชายที่ผูกคอลมอ่อนพัดผ่านเข้ามาในห้องตรงหน้าคุณจากหน้าต่างในห้องสมุดชาย3คนถูกแขวนคอแล้วก็จ้องมองคุณด้วยสายตาที่เครียดแค้นเย็นชาแล้วทั้ง3คนก็แกว่งไปมาแกว่งไปมาแกว่งไปมาก่อนที่จะค่อยๆหายไปไปกลายเป็นฝุ่นผงแล้วตรงก็เริ่มสำลักสำลักผงที่มันแบบเข้ามาในตัวคราวนี้เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วฝุ่นมันเข้ามาสำลักใช่ป่ะเราคิดว่าเป็น 2.5 ใช่มันเทสความคุณค่าในตัวเราหลายๆอย่างอื้อๆใหญ่แล้วตรงก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีแสงต้องลงกลางหัวพี่ตรงชอบแอคติ้งมากจริงๆเลยป่ะเงี้ยแค่ประมาณ3นิ้วอีดด้วยไอเย็นตีเข้าหน้านี่ตีมาเลยบุ้มบุ้มแล้วได้ยินเสียงฝักบัวก็เลยเปิดเข้าไปเปิดดูมีน้ำอยู่ในอ่างหย่อนตัวเข้าไปนอนแล้วก็หลับหลับไปสักพักนึงเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็เลยลืมตาลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามีนางรำอยู่ในห้องอยู่บนนี้อะไรอยู่นี่อะไรตัดมือนางตั้งวงมาอยู่ตบเอาไอ้ตบขวาตบซ้ายตบขวาโอ้สปีดโรหลบหน่อยอุ้ยโอ้ยสปีด5ว่ะเฮ้ยเยอะอยู่5คุณหลบจับแขนฟาบอะไรอย่างงี้เออแล้วก็นางลำร้องกรี๊ดลอยขึ้นฟ้าไปแล้วก็ทะลุเพดานหายไปครับคัดคัดคัดเฮ้ยเออครับนี่ผมไม่เข้าใจเลยว่าพวกคุณอะได้รางวัลสุพรรณหงส์กันมาได้ยังไงเฮ้ยไอ้พวกนักแสดงห่วยห่วยไอ้ผู้กำกับคนนี้มันเรียกสันแดนกูว่าสุพรรณหงส์ตามทองคำของข้าอย่างน้อยพวกแกหนึ่งคนก็ต้องมาแสดงให้มันเข้าถึงบทบาทให้ได้สักคนสิสักคนแต่แล้วแสดงนำแค่คนเดียวเนอะเลยสนั่งมึงเล่นคนเดียวเหรอสกิลเม็ดแปด acting ของกูเม็ดตอดเม็ดตอด acting ของพี่จะได้ทำงานในวันนี้แหละฝั่งเราก็เลยโทรบอกเอเจนซี่คุณพี่หนูไม่ยอมนะแต่ผู้จัดการของคุณบอกว่าคุณต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อนักแสดงบนหน้าเว็บให้ได้เราต้องการพอร์ตดังนั้นหากนักแสดงสักคนที่จะแสดงในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคุณอุ้ยพี่หวันเจี๊ยบเราทำไม่ได้พี่สุได้เลยโอ้โหน้องมิวเดี๋ยวพี่จะจัดการให้แต่ก่อนแบ่งไปนะดอลล่าแบ่งไปนะหลังจากที่ผจญภัยกับทุกคนน่ะดอลล่าสนุกมากเลยนะแต่ว่าดอลล่าลืมอยู่เรื่องนึงอายาเหยอดอลล่าจมน้ำตายไปแล้วแล้วดอลล่าก็เลยเพิ่งรู้ว่าดอลล่าอยากมีเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเยอะแล้ว4คนก็พอแล้วไม่อยากมีเพื่อนเพิ่มไปอยู่ด้วยกันเถอะปัจจุบันนะครับบ้านหลังนี้จะค่อยๆจมน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผีของดอร่าจริงๆหลอกทุกคนมาเพื่อให้จมน้ำในบ้านหลังนี้และผู้ชนะเลิศประจำสาขาการด้นสดยอดเยี่ยมได้แก่ผู้กำกับคลั่งกับนางตัวร้ายยุ่นแล้ว Best Improvisee ก็ต้องเป็นของพวกเรายุ่นแล้วมันจะเป็นใครได้มันคือการแสดงระดับสูงระดับที่เรียกว่าออสการ์ยืนยิ้มนึกออกไหมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ดีใจที่สิ่งที่พวกเราเล่นกันบ้าๆบอๆโบ๊ะบะกันเนี่ยมันสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกๆคนได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ต่อไปพวกเราจะ improvise
ล่นอะไรกันอีกในสถานการณ์อะไรในเกมไหนเป็นอย่างไรก็ติดตามกันนะครับรายชื่อผู้เข้าชิงบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022สาขาบทยอดเยี่ยมมีดังนี้กลิ่นแชมพูเด็กมันมีกลิ่นแชมพูเด็กอยู่ในนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปที่อ่างเพราะเป็นจุดกำเนิดของกลิ่นครับก็เลยเข้าไปแช่เพิ่มแช่ด้วยมีน้ำด้วยน้ำแล้วเหนื่อยๆก็ลงไปแช่ซะหน่อยเออมองขึ้นไปบนเพดานขึ้นมีเด็กดดแชมพูน้ำรันบ้านนี้มันรันแชมพูเยี่ยมมากหนูลูกเราไม่ได้มีแต่เด็กมีแม่ด้วยมาถึงแม่โอเคแล้วแม่ก็เยี่ยมนักกว่าเราเปิดเข้าไปห้องนี้เห็นละมันมีแบบตู้อาวุธเยอะๆผมเห็นมีเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆ 3-4 ตัวด้วยความที่ผมดูติ๊กต็อกเยอะมีดข้างๆมาเลยฟึบแล้วก็จ่อที่หน้ามันมึงจะวางสปาร์ต้าหรือมึงจะแดกบาเลตต้ากูฮะยิงทิ้งแบบทิ้งเทนโซ่ห้องใต้หลังคาคุณคนนั้นเข้าไปที่ operating laboratory ครับเป็นห้องแลบผ่าตัดผมไม่เปิดประตูเข้าไปในห้องได้กลิ่นที่มันไม่น่าไว้วางใจด้วยความที่เป็นนักสืบผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่มุมห้องคนเลยโฮมส์ได้บอกไว้ว่าอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจถึงแม้มันจะดูเหมือนแบบไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นไปได้ผมก็เลยมุ่งตรงไปมุมห้องบังเอิญสะดุดเพื่อคุณมองลงไปที่พื้นว่าคุณสะดุดอะไรสะดุดอะไรคุณสะดุดทหารไอ้สัตว์มองสามยังเป็นชั้นกราวฟลอร์อยู่นะครับเจอห้องขยะครับในห้องขยะเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เวลาจะออกจากห้องต้องทอยไม้ให้เกิน3เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้เกิน3เนี่ยจะเสีย1สปีดโอ้เสียเลยนะแต่ว่าเดินได้นะปกติเหมือนขยะมันเยอะขยะมันเยอะเราต้องใช้แรงแหวกคราวนี้ในห้องนี้มีโอเมมิกเหมือนกันคุยขยะคุยไปเรื่อยๆคุยไปคุยมาแบบโอ้ยโดนแหลมแหลมใหญ่มากผมจะอ่านชื่อไอเทมเฉยๆนะหอบยังบาดคนเหี้ยผู้ชนะเลิศประจำสาขาบทยอดเยี่ยมมาจากอะไรในถุงสวัสดีครับตรงนะฮะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเราปะถึงมูลค่ามี100อ่ะเราให้พันน่ะจะไม่ให้เราจริงหรอฮะเต็งจะใจร้ายกับเราหรอยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะฮะที่ติดตามแล้วก็ชอบนะถ้าไม่มีคนทุกคนคอยซัพพอร์ตอ่ะเราก็อาจจะเลิกทำกันไปนานแล้วอะไรเงี้ยกับซีรีส์เนี้ยแต่ผลตอบรับดีมากขอบคุณทุกคนจริงครับแล้วก็รอติดตามนะฮะว่าซีรีส์หน้าจะเป็นอะไรต่อนะฮะแล้วเราจะ acting ได้เก่งมากขึ้นแค่ไหนฝากติดตามฮะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปครับขอบคุณอีกรอบครับรายชื่อผู้เข้าชิงบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022สาขาการแต่งกายยอดเยี่ยมมีดังนี้รอมาแล้วมีตัวไอเอาสวัสดีทุกคนวันนี้มีหน้าม้าด้วยเราเป็นสายผจญภัยคุ้นชื่ออะไรนะหนูรักก็แต่งเกรงใจหน้าม้ามากนี่มาในทีมสเตนเจอร์ติงไม่ใช่แค่ทัดหัวเขาบอกบีมาว่าให้เตรียมชุดไปบ้านผีไม่มีใครมีชุดไปบ้านผีในเรื่องนี้หรอกหมายทุกคนไปเที่ยวแล้วบังเอิญเจอผีไม่ว่าจะเป็นไหนก็เลยเป็นเหมือนแบบพี่ชายของน้องอีเลเว่นในเรื่องชื่อเซเว่นฟิวนั้นเป็นอย่างนั้นก็เลยมาในทีมสีเขียวส้มเซเว่นเฮ้ยดีฮะเฮ้ยฮะน่ากลัว
เฮ้ยมึงเล่นใครเนี่ยเล่นเหมือนยันตาเลยเนี่ยเออแข่งมาเลยนะผมแฟรงเฟิร์ตฮะเอ้ยอ๋อนี่แฟรงเฟิร์ตคิวบอยฮะอันนี้เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยขับมอไซค์มาฮะเอาเหรอเฮ้ยล่องมาเลยครับของผมนี่เป็นนักโทษแหกคุกคดีอุกชะกันเฮ้ยวัดสกอร์ฟิลด์เป็นโจรโง่ๆเลยแต่เป็นจิตใจดีนะมีเปิดประตูบ้านเราตายเลยไหมโง่ไงโง่แบบเดินเข้าไปโง่เลยตายเลยที่กูอยู่กับคนนั้นที่คนนั้นช่วยช่วยผมด้วยนะครับผมโง่ครับและผู้ชนะเลิศประจำสาขาการแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่ดอร่ารัตค่ะว้าวค่ะโอ้โหต้องขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติในซีรีส์บ้านสยองจ้องทรยศนี้เป็นใครไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าแต่งตัวอยู่คนเดียวทั้งซีรีส์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลการแต่งกายนะคะก็รู้สึกสนุกมากเกมนี้มันต้องยิ่งเดียวมันถึงจะสนุกมันถึงจะมันเพื่อให้สมกับรางวัลที่เราได้วันนี้เราเลยแต่งตัวมาในลุคของเจ้าหญิงหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับลุคที่เราแต่งแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆที่พยายามจะแต่งตัวออกมาให้มีความเดียวแล้วก็ความสนุกสนานเกิดขึ้นนะคะชอบลุคไหนบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือว่าถ้ามีซีซั่นหน้าอยากจะเห็นวาวในลุคไหนคอมเมนต์มาบอกบ้างนะคะคุณสำหรับรางวัลนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์บ้านสยองจ้องทรยศหวังว่าซีซั่นหน้าคุณทุกคนจะยังติดตามกันต่อนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรายชื่อผู้เข้าชิงบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022สาขาฉากต่อสู้อันน่าจดจำมีดังนี้แล้วก็เก็บของครับพอแมวครับ1ลูกอันนี้มันจะเข้าใครก่อน2บวก2แต้มครับสปีดเท่าไหร่ครับสปีด4ครับสปีด4ถ้าใช้หินลดเทรดไหนก็ได้ไป1เทรดแล้วก็ได้อีก2ลูกต้องตีแบบตีแรงสุดตีให้สุดอ่ะเราได้2ลูกใช่ลดอันเดียวเราได้เพิ่มอีก2ลูกเอาไปอีก2ลูกครับดีโวเวอร์เพิ่มสปีดอีก1เพราะนั้นพี่ทอยเพิ่มอีก1ลูกโอเคงั้นกัดไปครับ7ลูก7ลูกมี2ให้อยู่แล้วจังอาจารย์เองตรงนี้เตรียมร้องเพลง10ครับ2ตรงตรงสปีดเท่าไหร่วะ8เต็ม8จังครับ8เจอ8แล้วตรงต้อง10ขึ้นไปตรงต้อง10ถ้าไม่10ตรงตายเลยป่ะใช่ไอ้เหี้ยลุ้นว่ะลุ้นว่ะลุ้นว่ะโอ้โหไม่ได้แล้วบอลบอลไม่รู้ตีไปก่อนเฮียมันใจแม่งกูโมโหเอาเป็นพวกคนบ้าไปด้วยอ่ะพากันขึ้นมาพากันช่องส่งอาหารเฮ้ย1 2ไอ้ตัวนี้มันมันด่าเว้ยสกิลกูชายันแม่งได้ป่ะใช้ได้ใช้ดีใช้ได้อยากใช้ก็ใช้ได้ตรงได้ทอยเพิ่ม3ลูกแต่ต้องทอยค่าความรู้ก่อนถ้าไม่ใช่0ถึง2ก็ไม่พังอ่ะวิเรามีตั้ง5แต่อาจจะเสียนิดนึงนะควรใช้ไหมเรามี5วันมึงมีตั้ง5ลูกเรามี5ลูกทำได้เล่นตัวยกไปได้ที่เราว่าเราทำได้ไปโนเลดก่อนครับ5ลูกใช่ไหม5ลูกโนเลดป่ะได้ไปคลิกเบี้ยวในมือคุณรับความเสียหายทางกายภาพ2ลูกเต๋าแล้วตีไม่ได้ด้วยโอ้มันตีธรรมดาก็โดนแล้วไอ้เหี้ยการต่อสู้ยังไม่เกิดขึ้นด้วยโอ้เด็กเต็มที่เลยเด็กทันล่างเอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงโดนแน่1 2 3สวัสดีจ้าปิดประตูเลยจัดการค่ะประตูตีแมวตรงทอยเลยตรงเป็นคนตีการแทงเจ็ดลูกโอ้โหนี่คือขึ้นจากอะไรอ่ะมันมีสเตตของแมวอยู่1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะ8ว่ะ8แต้ม
เธอต้องรับมือกับ8แต้มนี้อุ๊ยแต่เราก็ไม้เยอะด้วยไม้เหมือนกันขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นป้องกันโจมตีใช้หุ่นจำลองไม่ได้ใช่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะคุณไม่ไอดอลเลยโอ้ยไม่ได้อ่ะหนึ่งเลยย้อนมันกลับไปอ๋อนี่จะเข้าแผงกูโจ๊กเหรอเก่งมากโก้เข้าแผงกูโจ๊กเหรอโจ๊กเหรอแล้วไงต่ออ่ะเพราะว่าเป็นกฎพิเศษเหมือนกันครับเวลาแมวเจอฮีโร่อ่ะมันจะตีฮีโร่แป๊ะเล่นหน่อยนะแล้วก็เล่นพีสหน่อยพีสก่อนเกาหวานมันเลยเป็นอันต่อไปที่คุณจะทำแล้วโอเคออกแค่ตีเข้าเฉยๆอันนี้คือตีให้ล้มปุ๊บตีให้ล้มแล้วเล่นโอ้แต่ไม่เกี่ยวคุณโดนสตันนะเออสตันแต่ค่าอะไรไม่ลดใช่ปะไม่ลดครับไม่ลดค่าเลยเลยครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เข้าตาแมวตัวนี้สตันไม่ทำอะไรส่วนตัวนี้ถ้าเกิดเล่นไปแล้ว1เทิร์นแมวแดกครับตายเลยบ๊ายบายอ้าวเอาใหม่ดิเดี๋ยวใหม่ดิไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมใจมาตลอดเอาใหม่เดี๋ยวกูเนี่ยกูไม่ได้เตรียมใจตลอดเรื่องนี้พึ่งเสร็จสิพึ่งเสร็จสิการเล่นแมวแล้วใครเราไม่ได้เธอว่าลูกไปอะไรไม่กันตายเลยก็อธิบายเอาไปกินอีกทีนึงครับช็อตเมื่อกี้คือถ้าย้อนกลับไปคืออะไรแมวตกก่อนพอแมวตกเราก็แบบอุ๊ยคือแบบมันจะตีเราแรงแค่ไหนเราก็ไม่ตายแต่เราโดนเล่นเราดิ้นได้เราก็ดิ้นดิ้นไม่หลุดก็ไม่หลุดดิ้นหลุดก็หลุดไปแมวสตันแต่ถ้าเกิดมันวนกลับมาเทิร์นแมวแล้วคุณยังดิ้นไม่หลุดอยู่อ่ะก็โดนแดกครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของตัวร้ายก็คือจะให้แมวกินดังนั้นและตอนนี้2 3มีการสะกิดเกิดขึ้นเฮ้ยคุณยังไงคุณยังไงเมื่อเดินมาถึงห้องนี้ครับเฮ้ย Assassin โผล่ขึ้นมาเอ้าแก๊งฮีโร่รู้อยู่แล้วว่าคุณวาง Assassin ไว้บางที่ในบ้านนะครับและเมื่อ Assassin โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนื่องจากเป็นการลอบสังหารครับเฮ้ยเอ้าทอย2ลูกเลยครับชิบเอามา2ลูกครับ0 0 0 0 0แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแอสซัสซินพุ่งออกมาแล้วฟันคุณแต่วืดพอวืดเสร็จปุ๊บชิบหายละเขินเดี๋ยวรู้ใครเป็นเจ้านายเราแดกยาพิษตายเลยเปล่าตายเลยหลุดออกจากห้องนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับก็เดินผ่านแบบโฟลว์แล้วและผู้ชนะเลิศประจำสาขาฉากต่อสู้อันน่าจดจำมาจากแวร์วืดรอวันหลอนขอบคุณมากนะครับผมจริงแล้วเราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้มันความรู้สึกนั้นมันส่งไปถึงคนดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูสั่งสอนผมให้เป็นคนที่สนุกสนานกับการทำซีนแอคชั่นนะครับครั้งหน้าถ้ามีโอกาสดีผมจะพัฒนาให้ซีนแอคชั่นของผมเนี่ยมันสุดยอดไปมากกว่านี้ขอบคุณครับจ้าจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการประกวดรางวัลบ้านสยองจ้องทรยศอวอร์ดประจำปี2022หากโชคดีซีรีส์นี้มีโอกาสได้มาทำต่อหวังว่าเราจะได้ติดตามบ้านสยองจ้องทรยศในปี2023ต่อไปขอบคุณครับ